สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันที่1สิงหาคมมันต้นเดือนนะครับ2024วันนี้เราถึงอัลฟองโซเดลิโกรีเป็นพระสังฆราชและนักปราชญ์ท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี1696ถึง1787นะครับประวัติของท่านแบบอย่างของท่านก็มีย่อๆดังนี้ก็บอกว่านักบุญอัลฟอนโซเกิดที่เมืองเนเปิลขณะที่ยังมีอายุน้อยอยู่นั้นอัลฟอนโซได้เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีแต่ท่านได้ผิดหวังในคดีเรื่องหนึ่งอันเป็นเหตุให้ท่านได้เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยมุ่งแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐกว่าอัลฟอนโซได้บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อประกาศพระวสานแก่คนยากจนตามท้องทุ่งไร่นาและเพื่องานนี้ท่านได้ตั้งคณะนักบวชคณะพระมหาไทยท่านต้องพบกับการทดลองและอุปสรรคต่างๆนานาแต่ที่สุดท่านก็ได้เอาชนะได้โดยอาศัยความเพียรทนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆท่านเป็นพระสังฆราชของซานาคาธาเดอิโกตีที่เมืองเบเนเวนโตและหลังจากที่ได้ตรากตรำทำงานลำบากมากมายท่านได้ลาออกจากหน้าที่ไปอยู่ที่เมืองปากานีที่เมืองนี้เองท่านได้เขียนหนังสือจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านท่านได้ซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณของท่านว่าจะไม่ยอมเสียเวลาเลยท่านได้ต่อสู้กับบรรดาผู้ที่เคร่งศาสนาจนเกินไปเช่นพวกเพียริตันและพวกยันเซนิสโดยให้วางใจในพระเมตตากรุณาแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเป็นเจ้าท่านกล่าวว่าความศักดิ์สิทธิ์คือจุดหมายของการเจริญชีวิตของมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราทุกคนเป็นนักบุญตามสถานภาพของตัวเองคือนักบวชก็เป็นแบบนักบวชคฤหัสถ์ก็เป็นแบบคฤหัสถ์พ่อค้าก็เป็นแบบพ่อค้าทหารก็เป็นแบบทหารและคำสวดภาวนาของท่านก็เป็นพลานุภาพมหาศาลสำหรับมนุษย์นักบุญอัลฟองโซเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทางจริยศาสตร์และความศรัทธาภักดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความศรัทธาภักดีต่อศีลมหาสนิทและต่อพระนางพรหมจารีมารีท่านได้กล่าวไว้ว่าพระนางเป็นผลงานที่งดงามที่สุดของการไถ่กู้นักบุญอัลฟองโซได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์พระศาสนจักรและเป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาผู้ฟังแก้บาปและนักจริยศาสตร์ด้วยครับพี่น้องเมื่อวาน31กรกฎาคมใช่ไหมเราก็ฉลองลึกถึงนักบุญนิกยาซิโอผู้ตั้งคณะเยซูอิตนะครับคือคณะนักบวชใหญ่วันนี้เราก็ฉลองท่านนักบุญอัลฟองโซซึ่งก็เป็นผู้ตั้งคณะพระมหาไทยคณะเยซูอิตกับคณะพระมหาไทยเป็นคณะนักบวชชายที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับคณะมหาไทยมาที่หลังคณะเยซูอิตมาก่อนนะครับหลังห่างกันก็ประมาณสัก200ปีอะไรอย่างนี้คณะนักบุญอัลฟองโซก็เป็นผู้รับเรียกจากพระบิดาจากพระเยซูเจ้าจากพระองค์ก็ให้กระแสเรียกของท่านมาบวชเป็นพระสงฆ์และท่านก็ได้เจริญชีวิตและได้ทำให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ท่านสอนท่านบอกนั้นแน่นอนที่สุดอัลฟองโซหรือว่าจะนักบุญแทบทุกองค์เลยก็ได้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะอุทิศชีวิตของตนเองนั้นเพื่อผู้ขับสนยากจนเพื่อผู้ยากลำบากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเนี้ยทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยเหลือคนที่ยากลำบากเดือดร้อนคนยากคนจนอะไรต่างๆนะครับเวลาเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะมีความเชื่อความศรัทธาและก็เด่นชัดในความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าท่านก็ตั้งคณะมหาไทยเป็นจะว่าเป็นสายกลางก็ได้นะครับก็ไม่ได้เคร่งครัดแบบฤาษีแบบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ทำงานอยู่ท่ามกลางมนุษย์อยู่ในสังคมแต่ว่าไม่ได้ปล่อยไปตามกระแสสังคมก็ปรับสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามความเป็นจริงแห่งสังคมที่เป็นอยู่นะครับเราจึงเห็นนะครับและสิ่งหนึ่งที่คณะมหาไทยเด่นชัดเลยที่นักบุญอัลฟองโซให้ไว้ก็คือความเชื่อความศรัทธาต่อแม่พระเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคณะพระมหาไทยนั้นก็จะมีความเชื่อความศรัทธาในพระแม่มารีก็จะเป็นผู้ที่นำเอารูปพระมารดานิจจานุเคราะห์หรือเรียกแม่พระนิจจานุเคราะห์เนี่ยมาแล้วก็ทำนพวานทุกวันทุกวันอะไรก็ว่าไปเราจึงเห็นนะครับที่วัดพระมหาไทยซอยร่วมฤดีนะครับก็คือคณะมหาไทยนักบุญอัลฟองโซเป็นผู้ตั้งที่เมื่อวานนี้บอกไปก็ที่อนุสาวรีย์ชัยวัดเซเวียตรงนั้นก็เป็นนักบุญเอกยาซิโอเป็นผู้ตั้งนะครับแล้วก็ทั้งสองวันฉลองติดกันเนี่ยนะครับทั้งสองก็เป็นคณะนักบวชที่เป
เป็นคณะใหญ่ในโลกนะครับได้ประกาศข่าวดีเป็นมิชชันนารีไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราขอพระเบญจานะครับให้เราได้เข้าใจและระลึกถึงเสมอว่าชีวิตการเป็นนักบุญนั้นตะกี้ท่านนักบุญอันพรงโซนะครับพูดชัดเจนการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แบบพระสงฆ์นักบวชก็ได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แบบคฤหัสถ์ก็ได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แบบทนายความแบบหมอแบบทหารฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ได้จำเป็นจะต้องมาเป็นบวชเป็นพระสงฆ์แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเป็นเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวเป็นหญิงเป็นชายอาชีพใดก็ตามนั้นเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและประพฤติตามจิตรมของพระองค์นะครับแล้วก็พยายามทำอย่างจริงจังและจริงใจด้วยความเข้มแข็งและสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันนิรันดรในสันติสุขที่เราจะทราบแล้วว่านั่นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องของเราในสวรรค์นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ